วัสดีครับกับสุริยัตอะไรก็ถ่ายนะครับโอ้โหตอนนี้มาดูรถดันแล้วครับผมไอ้นาครับวันนี้มาดูรถดันไอ้ต้นจบกครับนู้นก็ไถเสร็จแล้วดีจะดันออกไปไว้ฝั่งนู้นครับเพราะว่าเอาไว้ไอ้ตัดทำฟืนไอ้ทำไอ้เผาถ่านนะครับผมพบกับซูเปอร์ต้าคันแรงนะครับผมเป็น M9540 นะครับผมก็ไม่รู้ยี่ห้อไอ้อะไรรหัสของเขานะต้นจมูกในนาพอดีเขาล้มมันถูกมาแล้วครับครับตรงนี้โอ้โหต้องจะดันทิ้งให้หักครับแรงจะดันไปยังไงนะครับผมกำลังนั่งกินข้าวอยู่นะครับผมเมื่อกี้เฮ้ยแซ่บหลายครับบ้านบ้านเราทานข้าวครับผมวันนี้ก็เลยบอกว่าพอดีเลยให้เขาดันออกว่ามันล้มแล้วอยู่ตรงกลางนาพอดีนะครับดูว่าเขาจะทำยังไงนะครับเมื่อกี้ก็ไถไปครึ่งหนึ่งแล้วครับเพราะว่าจะกลับจากด้านนี้ไปทางนี้งั้นก็ไถไม่ได้นะครับผมนี่แล้วครับโอ้นี่ยิงต้นเขาก็เริ่มผุแล้วนะครับนี่หักกิ่งออกแล้วครับผมแรงมากคันนี้คันใหญ่ด้วยครับไอ้โอ้ต้นจบกนะครับเขาบอกว่าเผาไอ้ไอ้เผาฟืนไอ้เผาถ่านแล้วจะได้ถ่านดีด้วยครับครับโอ้โหนี่หักกิ่งออกแล้วครับผมหักกิ่งออกก่อนเพราะว่าเราต้องดันให้มาอยู่ฝั่งที่ไถแล้วนะครับไม่งั้นก็ไถไม่ได้โอ้โหครับผมดันตรงปลายออกมานะครับผมจริงๆเราดูเหมือนยากแต่เขามีเทคนิคครับแป๊บเดียวไม่นานนี่นะครับผมเนี่ยจะดันปลายมาแล้วนี่นะครับแป๊บเดียวเองไม่ยากครับสำหรับคนที่เราทำประจำเดี๋ยวดันไปตรงใกล้ๆคันนานู่นเอาไว้มาตัดช่วงนี้ต้องหวานข้าวเร่งตัดไม่ทันเราเลยต้องดันออกก่อนหลายปีแล้วครับต้นจบกนี่แต่ผมเด็กๆนู่นนาก็เพิ่งมาตายได้ปี2ปีแล้วก็เพิ่งมาเริ่มผุแล้วก็ล้มลงเจอกับรถไถคันแรงครับผมคันแรงนี่ก็ดันเกรดเอาเศษกิ่งออกด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องไถตรงนี้เบิ้มเบิ้มเบิ้มโอ้โหโอ้โหโอ้ดังฟุกเลยว่ายางเป็นไร
ครับผมปับ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 ใส่เกียร์ปุ๊บ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 ดันออกครับถ้าไม่ดันออกแล้วก็ไถไม่ได้ครับโอ้โหสะดุดคันหน้าเลยดันเศษไม้ออกให้หมดนะครับเศษกิ่งๆที่มันหักอย่างนั้นก็ไถไม่ได้นี่ครับได้แล้วก็จะไถต่อครับผมแรงมากครับแป๊บเดียวต้นอย่างใหญ่ก็ดูดันแป๊บเดียวปุ๊บ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 ผมต้องไปติดข้าวผมก่อนเดี๋ยวคุณตลบนี่แหละครับผมบรรยากาศชิลมากเลยครับกําลังนั่งกินข้าวครับผมนั่งกินข้าวเฝ้าดูรถนะครับโอ้เห็นให้ข้าวผมเลยต้องปิดก่อนครับไม่ได้เดี๋ยวรถเกือบชนจานข้าวผมอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันครับเดี๋ยวจะไปเก็บเศษไม้โอ้โหว้าวนี่นะครับผมบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับนี่ลูกชาวไร่ชาวนาก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมเจอหลากหลายก็หวานข้าวเสร็จก็ต้องมาดูแล้วก็มาเนี่ยดันต้นไม้ต้นอะไรออกปรับปรุงอะไรนู่นนั่นตื่นแต่เช้านะครับผมมาหว่านข้าวครับ2คันนะครับใช้วันนี้2คันโอ้เดี๋ยวคันหนึ่งกำลังไถอยู่ฟากนู้นเขาเป็นนา2แปลงยาวนะครับผมก็ไม่เยอะครับประมาณ9ไร่ครับเกือบ10ไร่จะทำแค่นี้แหละครับปีนี้ทำข้าวไว้กินเองครับไว้กินเองไว้เลี้ยงไก่จะได้นะพูดเหมือนจะได้เพราะว่าที่นี่เป็นเขตน้ำท่วมนะครับผมแรงมากแป๊บเดียวผมคิดว่าจะดันนานไงต้นไม้อันแค่ไม่กี่นาทีเองครับผมเรียบร้อยแล้วทางผมมาดูการไถแล้วกันรถใหญ่ดีแหละน้ำไอ้ดินโดนฝนนิดนึงก็เลยมันแตกดีนะครับผมธรรมดาดินเหนียวจะเป็นดินที่แข็งมากดูอ่ะแป๊บเดียวครับผมแป๊บเดียวนู่นดูดันต้นไม้ไปอยู่ฝากนู้นได้แล้วแรงแรงครับผมแรงแรงจริงจริงดีนะผมปิดข้าวปิดหม้อจานผมไว้อย่างนั้นนะลืมไปแล้วเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมกับสรยาตอะไรก็ถ่ายนะครับวันนี้ก็มาถ่ายรถคันแรงนะครับดันต้นไม้ล้มสบายสบายเลยครับกับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับกับการหว่านข้าวนะครับผมหว่านข้าวนาปีนะครับก็อากาศก็ร้อนจุดๆเลยครับผมก็เก็บมาฝากกันแค่นี้แหละครับผมมันเหนื่อยด้วยมันร้อนด้วยมันยากนะเป็นชาวนานะครับผม
ก็สู้ครับผมครับอะไรก็ถ่ายยังไงก็ติดตามในคลิปอื่นๆด้วยนะครับผมกับสุรยาครับผมสวัสดีครับนึกว่ารถจะมาแทงผม